อันนี้ไม่ใช่ห้องดนตรีเป็นหอเก็บขี้นกพิราบหรือ Pigeon Tower นะฮะหอนกพิราบเนี่ยเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้นกพิราบอยู่เพื่อเอาขี้เนี่ยไปปลูกแตงคือเขาเชื่อกันว่าไอ้แตงเนี่ยที่ปลูกโดยขี้นกพิราบเนี่ยจะให้ผลดีแล้วเนื่องจากอิหร่านเนี่ยเป็นเมืองหนาวนะฮะดังนั้นถึงหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้าหนาวเขาก็จะเอาผลหมากรากไม้เนี่ยแตงบีทรูทอะไรต่างๆเนี่ยไปดองเพื่อกินในหน้าหนาวนะครับเพราะคุณสังเกตว่าพวกเมืองหนาวเนี่ยนะฮะหรือเมืองที่แบบว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะเก็บพืชผลเนี่ยเอาไว้ดองนะอีกประการหนึ่งก็คือว่านกพิราบเนี่ยจะมีความสำคัญกับอิสลามเพราะว่าเป็นผู้ส่งสารให้มูฮัมหมัดเนี่ยหนีพวกทหารไปที่เมืองมะดีนานะฮะเขาก็เลยสร้างหอพิราบให้ดูข้างนอกเหมือนบ้านคนเลยเห็นไหมมันเกาะอีกตัวหนึ่งนี่ดูข้างนอกเหมือนบ้านคนเลยนะฮะมันก็จะมีโพรงให้นางเข้าไปข้างในอันนี้เป็นหอนกพิราบเก่าแก่นางคงไม่มาอยู่แล้วหมายความว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะสร้างเป็นโดมนะฮะจะสร้างเป็นโดมแล้วก็แกนของมันเนี่ยจะมีช่องเล็กๆที่เรียกว่า pigeon holes ให้นกพิราบเนี่ยสามารถสอดตัวเข้าไปอยู่ได้ช่องละ1ตัวนะฮะมีชานยื่นออกมานิดนึงให้นางกลับตัวได้นึกออกมั้ยสมมติว่าเวลานางจะเกาะตรงเนี้ยนางก็จะลงมาเกาะใช่มั้ยฮะแล้วนางก็จะพลิกตัวแล้วก็ถอยเข้าไปแล้วก็ซุกตัวอยู่ในนั้นน่ะบินไปก็จะเอาขี้เนี่ยลงไปรอบๆอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีนะขอบข้างนอกเนี่ยก็มีแล้วคนก็จะมาเก็บขี้นกพิราบเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยมีทั่วไปหมดเลยแต่คุณดูมันมหัศจรรย์แค่ไหนมันใช้ระบบเลขาคณิตในการก่อเป๊ะๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดให้นกพิราบอยู่นะเป็นรูปทรงมหัศจรรย์โอฬารพันลึกเลยนะฮะแล้วคุณคิดดูสิว่าอันนี้คือทำความสะอาดแล้วนะแล้วไม่ให้นกพิราบอยู่แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีนกพิราบอยู่ในนี้เป็นพันตัวเนี่ยขี้มันจะขนาดไหนขี้มันจะขนาดไหนดูสิเห็นไหมไอ้ที่แหลมๆยื่นมาเนี่ยมันคือชานให้นกพิราบเกาะนะฮะนางก็จะขึ้นจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ลงมาผมไม่รู้นะว่ามันจำบ้านตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าใครมาก่อนเขาไปอยู่บ้านนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะฉลาดพอว่าบ้านใครบ้านมันอยู่รูใครรูมันได้นะเหนื่อยยังอ่ะไม่มีอะไรละพอแค่นี้ก่อนเรายังอยู่ที่ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดนะฮะหรือว่าซอฟาวิยะจิตรกรรมของเปอร์เซียเนี่ยนะฮะเอาเรามาถึงราชวงศ์ซอฟาวิยะนะฮะหรือว่าซอฟาวิดที่คุณเห็นอยู่ดีเนี่ยเป็นลักษณะของงานในศิลปะอินโดเปอร์เซียนะฮะเป็นจิตรกรรมแบบอินโดเปอร์เซียเขาเรียกว่าจิตรกรรมแบบมินิเอเจอร์มองไม่เห็นหรือเรียกแปลเป็นภาษาไทยว่าจุลศิลป์ศิลปะเล็กๆคืออย่างนี้จิตรกรรมพวกนี้เนี่ยเป็นผิดจิตรกรรมที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะฮะประมาณไม่เกินกระดาษ A4 หรือกระดาษใหญ่สุดก็ประมาณกระดาษ A3 อะแต่ว่าเขียนขึ้นอย่างละเอียดมากบางครั้งเนี่ยใช้ผู้การหรือการตัดเส้นเนี่ยด้วยผู้การขนกระต่ายขนเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจิตรกรรมของอิสลามเนี่ย
ขาจะเน้นในเรื่องของความละเอียดละเอียดถึงขั้นว่าบางจุดเนี่ยจะต้องใช้แว่นขยายเนี่ยส่องดูเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันมีเทคโนโลยีเลนส์แล้วไงช่างที่เขียนเนี่ยก็จะเขียนผ่านเลนส์นะฮะผมเคยไปดูช่างอิหร่านหรือว่าช่างอินเดียเนี่ยเขียนจิตรกรรมมินิเอเจอร์เนี่ยบางครั้งเขาก็จะใช้เลนส์เนี่ยขยายเพื่อเขียนไปแล้วผู้กันเนี่ยบางผู้กันก็จะเป็นผู้กันคนเดียวนะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างมีความประณีตนะฮะคือมองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นสีสันแต่ถ้ามองลงไปเนี่ยมันจะเห็นการตัดเส้นนะฮะการเขียนขนม้าขนอะไรเนี่ยคือละเอียดเลยนะจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากนะฮะก็คือมีซายิดอาลีนะฮะซึ่งเป็นจิตรกรที่มีความสามารถจนพระเจ้าฮุมายูนเนี่ยเสด็จไปถึงเมืองตับรีสในประเทศอิหร่านนะฮะเมื่อเสด็จไปที่ตับรีสเนี่ยในปี1554เนี่ยก็ได้ทรงชวนมีซายิดเนี่ยไปถวายงานให้พระองค์ในอินเดียด้วยแสดงเห็นว่ากษัตริย์ในอินเดียเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาจะเป็นราชวงศ์อีกราชวงศ์หนึ่งคือราชวงศ์โมกุลเนี่ยก็ให้การอุปถัมภ์งานศิลปะเช่นเดียวกันคือไม่ได้เป็นนักรบแล้วไม่มีสุนทรียะอย่างเดียวพวกนี้จะมีสุนทรียะด้วยที่คุณเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหนังจากเป็นภาพจากชีวิตในค่ายนะฮะจากหนังสือนิซามีกัมสะเขียนขึ้นในปี2083อันนี้ลืมไปอันนี้เป็นพุทธศักราชนะต้องไปเอา543ลบแสดงภาพให้เห็นภาพชีวิตที่อยู่ภายในค่ายในราชสำนักเห็นไหมฮะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยจะเห็นว่าตัวละครนะคนที่อยู่ในภาพเนี่ยพวกบุรุษชั้นสูงเนี่ยจะมีหมวกยอดแหลมอยู่หมวกเนี้ยจะเป็นแกนผ้าที่พันขึ้นไปจนถึงยอดถ้าอยู่ในเวลาปกตินะฮะเป็นผ้าแข็งๆเนี่ยพันขึ้นไปภาษาไทยเอามาใช้ด้วยในสมัยอยุธยาเรียกว่าหล่อมพอกเหมือนหมวกเทวดาขาวๆอ่ะนั่นคือหล่อมพอกภาษาไทยเรียกว่าหล่อมพอกถ้าเป็นเวลาออกศึกเขาจะนำเปลี่ยนจากผ้าเนี่ยเป็นโลหะนะฮะแล้วก็โพกผ้าเตอร์บันทับลงไปอีกทีหนึ่งอุ้ยเตอร์ยูอับบีเตอร์บันเนี่ยทับลงไปอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นหล่อมพอกข้างในแต่ว่าจะเห็นเพียงแกนที่โผล่ออกมาเท่านั้นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกนี้ก็จะหรูหรานะฮะแต่งกายหรูหรามีดนตรีเนี่ยขับกล่อมตลอดเวลาเป็นชีวิตที่ค่อนข้างมีสุนทรียะมากถ้าคุณซูมดูภาพดีๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของเครื่องแต่งกายพรมนะฮะวาดขึ้นอย่างวิจิตรเลยแต่การวาดเนี่ยเป็นการวาดแบบ Bird's Eye View นะฮะหรือว่าแบบตานกมองเหมือนจิตรกรรมไทยประเพณีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นองค์ประกอบของภาพเนี่ยกิจกรรมของทั้งภาพเนี่ยเหมือนกับที่นกบินผ่านหรือว่าโดรนบินผ่านอีกหน่อยคงต้องเปลี่ยนเป็นโดรน Eye Views เนาะอีกข้างบนก็เช่นเดียวกันนะฮะคือทุกอย่างได้เขียนละเอียดหมดเลยมันไม่สามารถเอามาแสดงให้เห็นได้ว่ามันละเอียดยังไงอันนี้นางในนางก็เล่นการละเล่นอยู่นะฮะมีแมวนอนหลับอย่างเงี้ยมีหมาขึ้นไปอยู่บนบ้านอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเขียนให้แบบว่ามันดูมีชีวิตชีวาแล้วสีสันที่ใช้เนี่ยก็เป็นสีสันออกแนวจัดจ้านด้วยนะฮะมันเป็นสีสันแบบโลกตะวันออกซึ่งต่อมาเนี่ยจะส่งอิทธิพลให้กับงานจิตรกรรมไทยประเพณีด้วยจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยจะมีสีสดแจ่มใสตัดสีกันรุนแรงอย่างนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลจากจิตรกรรมของอินโดเปอร์เซียอันนี้ก็เหมือนกันไปตั้งเต็นท์เป็นค่ายแล้วนะฮะเขาก็จะปูพรมเปอร์เซียเนี่ยนั่งสนทนากันนะแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในค่ายต่างๆมีพาหนะมีอูฐมีพรมนะฮะมีผู้หญิงเนี่ยกำลังรีดนมแพะนะฮะกำลังให้ยาให้ลาเนี่ยกินหญ้านะฮะกำลังซักผ้านะฮะกำลังติดเตา
นะฮะกำลังเลี้ยงสัตว์นะฮะกำลังเอาลูกให้นมอย่างเงี้ยเป็นชีวิตประจำวันที่สามารถดูได้จากในอดีตซึ่งไม่มีภาพถ่ายแต่ว่าสามารถดูได้จากของพวกเนี้ยเห็นไหมสีสดแจ่มเลยพื้นฐานให้กับจิตกรรมประทายประเพณีแน่นอนรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นศาสดามูฮัมหมัดนะฮะจากหนังสือเล่มเดียวกันที่มีไซยิดเนี่ยเป็นผู้วาดคล้ายๆกับภาพมหาพิเนสกรมเลยคุณจะเห็นว่าตัวมูฮัมหมัดเนี่ยจะขี่บุร็อกนะฮะโดยไม่มีใบหน้านะฮะโดยไม่มีใบหน้าเพื่อไม่ให้เป็นการดูหมิ่นสวมเสื้อสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามนะฮะแล้วก็มีรัศมีเป็นเปลวเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปจนถึงด้านบนปิดทองในส่วนที่เป็นรัศมีโปรดสังเกตว่ารัศมีที่เป็นเปลวพวยพุ่งอย่างนี้เนี่ยต่อมาส่งอิทธิพลให้กับงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะงานลายรถน้ำนะฮะเช่นลายรถน้ำตู้พระธรรมวัดเซิงหวายเนี่ยนะที่เป็นโอ้โหกนกไฟลุกท่วมป่าเลยเนี่ยนั่นคืออิทธิพลจากจิตรกรรมของเปอร์เซียนะฮะไม่ได้ไทยคิดค้นขึ้นเองคือไทยเนี่ยมาดัดลายแต่ว่าพื้นฐานความอลังการแล้วก็การปิดทองเนี่ยมาจากเปอร์เซียรูปขวาก็เป็นจุลศิลป์เหมือนกันนะฮะเขียนโดยจิตรกรมีชื่อเสียงลิซายีอับบาสิดนะฮะม้าและคนเลี้ยงม้ามีการลงนามด้วยว่าลิซาวาดแสดงให้เห็นว่าจิตรกรเนี่ยจะมีแนวคิดใกล้เคียงกับตะวันตกนะฮะจะมีแนวคิดใกล้เคียงกับตะวันตกนั่นก็คือว่าเปิดเผยตัวเองในผลงานไม่ใช่เป็นจิตรกรนิรนามเหมือนในอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาทำงานแลกเงินแล้วค่าตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเป็นผู้มีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องโฆษณาว่าเป็นงานที่เขาเนี่ยทำเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะมองแล้วดูเป็นงานไม่ละเอียดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณลองซูมรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหางม้าที่มันฟูฟูบางๆลงมาเนี่ยมันเขียนด้วยการใช้ผู้กันเนี่ยค่อยๆละเลียดไปทีละเส้นทีละเส้นมาดูภาพคู่รักคู่จิ้นบ้างรูปซ้ายของริซายีอับบาสีเหมือนกันคู่รักเห็นไหมฮะนั่งล้วงกันอย่างกับสงกรานต์น่ะเห็นไหมฮะจับนั่งตักแล้วก็ล้วงกันนี่คือผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้ชายนี่ใส่เสื้อเขียวผู้หญิงนี่น้ำตาลออกอบอวบนิดนึงแล้วข้างหน้าจะต้องมีของสำคัญคืออะไรวายวายแดงอันนี้คู่รักใช่ไหมอันนี้คู่จิ้นเจ้าชายสององค์จากสมัยราชวงศ์โซฟาวียะควรจะมองว่าเอ๊ะมันก็ธรรมดาอาจารย์แบบว่าผู้ชายเขาแลกของกันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูสิศีรษะเกยกันจับมือกันขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนปกติแล้วมันเป็นคู่จิ้นรู้ได้ไงว่าเป็นระดับเจ้าชายสวมเตอร์บันนะฮะแล้วก็มีแกนล้อมพอกอยู่ข้างในแต่งตัวหรูหราขนาดนี้ได้เป็นระดับเจ้าชายอยู่แล้วเน็บกริดด้วยพวกนี้จริงๆแล้วจะเขียนละเอียดมากนะแต่ว่าไฟล์ที่ได้มามันไม่ละเอียดมันดูยากแล้วก็การลักษณะของการแต่งกายแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อแขนกระบอกนะฮะการสวมเสื้อแขนสั้นแบบเนี้ยนะฮะหรือการสวมเสื้อครุยแบบนี้เนี่ยเน็บกริดจะให้อิทธิพลกับการแต่งกายในราชสำนักสมัยอยุธยาไอเรื่องอะไรที่หม่อมน้อยกำลังทำเนี่ยอโยธยาที่อนันดาสวมล้อมพอกสวมครุยเนี่ยพื้นฐานมาจากอิหร่านไม่ใช่พื้นฐานเป็นของไทยโดยเฉพาะ
ส่วนรูปขวาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคู่จิ้นแล้วคุณริยาอับบาสีว่าเหมือนกันรูปชาอับบาสกับมหาดเล็กกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียชาอับบาสคนสร้างพระราชวังอาลีคาปูที่มีช่องดนตรีเนี่ยกำลังดื่มไวน์กับมหาดเล็กคุณว่ามันดูใกล้ชิดมากไปหน่อยไหมมหาดเล็กนี่ผู้ชายนะคุณไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยพอเอามือจับมือป้องกอดกันนะฮะรินไวน์จับคอขวดไวน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกคุณไงว่าไอแนวคิดเรื่องเพศเนี่ยการแบ่งเป็นเรื่องเพศชายเพศหญิงเนี่ยเป็นแนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่18ถึง19แต่ก่อนเนี่ยมนุษย์มันไม่มีเพศอย่างชัดเจนมันเป็นไปตามความหลงไหลแล้วสัญชาตญาณความรู้สึกทางด้านเซ็กส์ไม่เกี่ยวกับว่าการแบ่งแยกเพศเห็นไหมกษัตริย์นี้ถามว่ากษัตริย์นี้เป็นไหมอะเป็นเกย์ไหมบอกไม่ได้เพราะว่ามีฮาเร็มอยู่ไหมมีสนมกำนันเป็นร้อยๆไหมมีแต่ก็เสพสุขกับมหาเล็กได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันไม่ถึงกระจงครึ่ม 100% แต่ว่ามันมีในไงแสดงเห็นว่าถ้าริยะบาสิตมาวาดได้เนี่ยนะฮะนั่นแสดงว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติมากๆเลยในราชสำนักเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ในสังคมอะไรแบบนี้เนี่ยแบ่งแยกชายหญิงชัดเจนใครเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมดี้อยู่ชายขอบเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นลักษณะของสังคมที่ไม่ปกติอ่ะดูการแต่งกายสิหรูหราไหมนะฮะสวมเตอร์บานสวมเสื้อทูนิกทับลงไปบนเสื้อแขนยาวแล้วก็มีเสื้อครุยอีกทีหนึ่งสวมถุงน่องรองเท้าแล้วก็มีรองเท้าขี่ม้าเห็นป่ะคือด้วยความที่เปอร์เซียมันรุ่มรวยทางด้านวัฒนธรรมมากเหลือเกินเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นแบบให้กับหลายๆแห่งนะเช่นเป็นต้นแบบให้กับราชวงศ์มุกอลของอินเดียมุกอลหรือว่าโมกุลเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับราชสำนักอยุธยาในช่วงประมาณรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ตกค้างมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยคือมันหรูจริงนะฮะมันแต่งตัวแบบว่าอลังการเช่นการคาดผ้าอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมฮะการคาดผ้าที่พุงอ่ะที่อยู่ในจิตรกรรมไทยประเพณีหรือว่าที่คาดกันแต่งตัวเนี่ยพื้นฐานมันก็คือการแต่งกายของอิหร่านไม่ใช่ของไทยไทยไม่แต่งตัวไทยแต่งตัวยังไงไม่สวมเสื้อนุ่งจงกระเบนเตี่ยวผืนเดียวจบแล้วนั่นคือไทยนั่นคือเขมรเพราะฉะนั้นอีรุ่มร่ามไฮโซแบบนี้เนี่ยมันต้องยกให้อิหร่านเสื้อพวกนี้เนี่ยเป็นผ้าปักทั้งตัวนะฮะบางทีก็เป็นผ้าที่ทอแล้วเป็นลวดลายเหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำเนี่ยที่ขึ้นชื่อมากของอินโดเปอร์เซียเนี่ยก็คือพรหมนะฮะคุณอย่าไปมองว่าพรหมพวกนี้เนี่ยเป็นของราคาธรรมดานะฮะของที่แพงที่สุดเวลาเราไปอิหร่านหรือไปซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยคือพรหมผืนดีๆอย่างตับเนี่ยประมาณก็20,000แล้วว่าคุณแค่เนี้ยอันเท่าผ้าเช็ดตัวก็20,000แล้วไว้ทําละหมาดแล้วผืนที่แบบว่าบางผืนเนี่ยประมาณโต๊ะขาวๆข้างหน้าที่เพื่อนนั่งกันอยู่เนี่ย10ล้านก็มีเพราะว่าขึ้นอยู่กับวัสดุมันทอยากขึ้นอยู่กับความละเอียดของลายเวลาทอเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยนะฮะให้เด็กเนี่ยไปนั่งข้างหลังคนหนึ่งแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็นั่งข้างหน้าแล้วก็ส่งไอ้กระสวยไอ้นั่นน่ะไอ้เข็มอะไรที่ทอเนี่ยกันไปมาซึ่งสมัยนี้เขาห้ามไม่ให้เด็กไปทำแล้วนะฮะแล้วเด็กเนี่ยจะต้องนั่งกินนอนอยู่ในเนี้ยตลอดเวลาเพื่อทอพรมเพราะฉะนั้นพรมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะเพราะกว่ามันจะได้ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลาทอในการนานมากนะฮะราคาเนี่ยมันถึงแพงมากลักษณะของพรมเนี่ยมันก็จะมี2แบบ
ก็คือแบบที่เป็นลวดลายอาราเบสอย่างเดียวกับแบบที่เป็นลวดลายประเภทสิงสารสัตว์นะฮะอันนี้แบบที่เป็นลวดลายอย่างเดียวลายที่เป็นพื้นฐานของเขาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายดอกไม้ดอกไร่อาราเบสเช่นพวกก้านขดอย่างเงี้ยก้านขดก็คือขดไปขดมาหรือว่าก้านเฉียงนะฮะคือเป็นใบอย่างเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยแล้วก็เฉียงลงนะฮะอย่างเงี้ยคือก้านเฉียงไม่ต้องไปจำก็ได้ไม่รู้จะออกข้อสอบยังไงยังคิดไม่ออกหมายถึงพรมนะอันนี้มีลายด้วยแล้วก็มีลายรูปสิงสาราสัตว์ด้วยพวกนี้ไม่ได้เป็นการเขียนสีลงบนพรมนะเป็นการทอขึ้นมาให้เป็นลายเพราะฉะนั้นยากมากคนที่ทอเนี่ยจะต้องมีดอทพิกเซลอยู่ในสมองแล้วว่าจะต้องทอยังไงราคามันถึงแพงครับพิพิธภัณฑ์พรมนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากอ่ะส่วนอันนี้เป็นพรมมูกอนะฮะสมัยราชวงศ์มูกอเนี่ยจะเน้นอะไรที่มันเป็นภาพเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพวกภาพการล่าสัตว์นะฮะนี่คุณพี่เสือดาวคุณดูสิว่านางเลี้ยงเสือดาวอ่ะแล้วก็มีรถมารับหลังจากล่าสัตว์เนี่ยเพราะว่ากษัตริย์มูกอเนี่ยเลี้ยงเสือดาวเป็นสัตว์เลี้ยงถึงขั้นว่ามันจะมีอยู่รูปหนึ่งนะไม่รู้ในนี้มีป่ะถึงขั้นว่าเวลาล่าสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยเอาเสือดาวขึ้นคานหามอ่ะแล้วก็ให้คนเนี่ยแบกกลับพระราชวังจะได้ไม่เหนื่อยกลับมาที่อินเดียครับราชวงศ์มุกคันมันออกเสียงยากเอาเป็นว่าผมอ่านแบบฝรั่งแล้วกันโมกุลนะราชวงศ์โมกุลยุคทองของราชวงศ์โมกุลนะฮะเริ่มตั้งแต่รัชกาลของพระเจ้าอักบันพระเจ้าชาฮังกรีแล้วก็พระเจ้าชาชาฮาวนะฮะถือว่าเป็น3กษัตริย์เนี้ยเป็นยุคทองของราชวงศ์โมกุลเลยที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยคือกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งของราชวงศ์โมกุลนะฮะคือพระเจ้าชาจหันหรือชาชาฮาวเอาง่ายๆชาจหันจบชาจหันเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากว่าเป็นผู้สร้างตาชมาฮาลหรือว่าทัชมาฮาลแล้วก็ร่ำรวยมากนะฮะมีเงินทองเนี่ยเก็บไว้ในท้องพระคลังเยอะจนสามารถสร้างมยุราสนะบัลลังก์หรือว่าบัลลังก์นกยูงอย่างที่เห็นได้ที่ท่านนั่งประทับอยู่เนี่ยคือพระราชบัลลังก์สำคัญนะฮะที่เรียกว่า The Peacock Throne หรือว่าบัลลังก์นกยูงทำจากทองคำประดับอัญมณีเต็มไปหมดเลยต่อมาสุลต่านนะฮะสุลต่านของอิหร่านเนี่ยมาโจมตีโมกุลแล้วก็ขนบัลลังก์นกยูงนี้เนี่ยไปถอดประกอบแล้วก็แปรรูปออกมาเป็นอัญมณีอะไรต่างๆบัลลังก์นกยูงนี้ก็เลยหายไปคุณดูสิว่านางใช้ทองจริงๆนะฮะเพชรนินจินดาต่างๆเนี่ยมาประดับตามส่วนต่างๆของบัลลังก์หมดเลยอย่างเช่นเสาที่เห็นเป็นเขียวๆเด็ดน่าจะฝังมรกตนะแล้วก็ประทุนหลังคารวมถึงเพดานข้างในเนี่ยฝังอัญมณีหมดเลยเหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งถูกถอดไปแล้วแล้วคุณลองเปรียบเทียบกันดูก็ได้อันเนี้ยกิ๊กก๊อกกว่าเป็นบัลลังก์ซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เตหะรานเป็นของกษัตริย์ในราชวงศ์ซอฟาวิดที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยคือไข่มุกนะสีขาวเนี่ยคือไข่มุกนะฮะแล้วก็มีเพชรเนี่ยประดับยังเลอค่าน้อยกว่าบัลลังก์นกยูงของชาจหันดะวันเนี่ยราชวงศ์โมกุลเนี่ยรวยแล้วไม่ธรรมดานะฮะมีรสนิยมไม่ได้เป็นนักรบบดายบดายอย่างเดียวมีรสนิยมมีสุนทรียะด้วย
มาดูในรัชกาลของพระเจ้าอักบันกันก่อนอินเดียอิสลามในอินเดียกับอิสลามในอิหร่านเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันในการสร้างวังนิดนึงก็คือว่าพื้นฐานของอิหร่านในการสร้างวังเนี่ยจะใช้อิฐแต่ของอินเดียเนี่ยเนื่องจากคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการสร้างเทวาลัยหรือการสร้างศาสนสถานเนี่ยด้วยหินเพราะฉะนั้นพระราชวังของเขาเนี่ยจึงสร้างด้วยหินหมดเลยเป็นปราการหินทั้งหมดเลยนะฮะมีอิฐเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยที่เห็นอยู่นี้คือพระราชวังฟาเตปูซิกรีสร้างโดยพระเจ้าอักบันเมื่อปี1571นะฮะสร้างไปสร้างมาไม่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่อยู่เพราะว่ามันไม่สบายไม่อยู่เพราะว่าไม่มีน้ำใช้แล้วไปสร้างทำไมจริงๆเหตุผลของการทิ้งร้างพระราชวังไปเนี่ยเพราะว่าไม่มีน้ำใช้แต่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตอนนี้นะฮะใครที่จะไประหว่างตัชมาฮาลกับเมืองชัยปุระเนี่ยของพวกราชบุตรเนี่ยจะต้องผ่านพระราชวังฟาเตปูซิกรีนี้ก่อนหินที่ใช้เป็นหินทรายสีแดงนะฮะรัชกาลของพระเจ้าอักบันเนี่ยจุดเด่นคือการใช้หินทรายแดงในการก่อสร้างให้ความเข้มแข็งดุดันแบบนักรบมาคุณก็จะเห็นการออกแบบในพระราชวังเหมือนกับในอิหร่านเลยคือสร้างบ่อน้ำพุนะฮะให้น้ำเนี่ยกระจายตัวไปที่ต่างๆแต่ว่านางลืมไปว่าก่อนสร้างวังควรไปหาแหล่งน้ำให้มันดีก่อนปรากฏว่ามันแล้งนะฮะถึงหน้าแล้งก็แล้งมากไม่มีน้ำใช้ก็เลยต้องเก็บผ้าเก็บผ่อนหนีกลับไปแล้วสร้างกันใหญ่โตมโหฬารเลยนะพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เทวาลัยนะฮะเป็นวังหมดเลยคุณจะเห็นว่าเขาพยายามสร้างให้มันมีลักษณะโปร่งโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมณเทียนโปร่งๆนี้เนี่ยมันคือมณเทียนสำหรับรับลมข้างบนจะมีการก่อเป็นรูปศาลาที่มียอดเป็นโดมเนี่ยนะฮะอันนี้เขาจะมีศัพท์เรียกว่าชัตรีภาษาอังกฤษจำไม่ได้เรียกว่าชัตรีเป็นการผสมผสานเอาวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์สถาปัตย์ของพราหมณ์ในอินเดียเนี่ยเข้ากับอินโดเปอร์เซียเห็นไหมครับว่าท่อน้ำเนี่ยจะไหลไปตามจุดต่างๆของพระราชวังหมดเลยคือเป็นวังที่ต้องใช้น้ำเนี่ยเยอะมากนะฮะไหลเข้าไปข้างใต้ด้วยเพื่อให้มันเกิดความชื้นกับอาคารอากาศมันจะได้ไม่แห้งในที่สุดก็อยู่ไม่ได้หอทางด้านขวานี้นะฮะเป็นหอที่ชื่อว่าดีวานกาสเป็นหอเฝ้าคือเป็นที่ท้องพระโรงสำหรับข้าราชการเฝ้านะฮะส่วนพระองค์แล้วก็เป็นท้องพระโรงที่ใช้สำหรับพบปะผู้นำทางศาสนาด้วยตรงกลางเนี่ยจะมีแท่นวงกลมเนี่ยนะฮะซึ่งค้ำด้วยเสาเนี่ยแล้วก็มีคันถวยเล็กๆนะฮะค้ำอยู่โดยรอบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสะพานเนี่ยเชื่อมต่อกันไปกับแท่นที่มุมเนี่ยว่ากันว่าเวลาอักบันมาเนี่ยก็จะประทับตรงกลางแล้วให้ผู้นำทางศาสนาเนี่ยประทับแท่นที่4นั่งบนแท่นที่4มุมแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันคือความฝันของอักบันเนี่ยก็คือว่าตัวเองต้องการสร้างศาสนาใหม่ที่รวมเอาศาสนาในอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิสลามนะฮะเป็นซิกเป็นฮินดูเป็นเชนเนี่ยเข้าด้วยการพุทธไม่อยู่แล้วตอนนั้นเป็นศาสนาเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเวลาราชวงศ์โมกุลมาปกครองเนี่ยมันปกครองค่อนข้างยากเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยมีหลากหลายศาสนาแล้วก็หลากหลายความเชื่อถ้ารวมศาสนาด้วยกันได้เนี่ยน่าจะดีแต่ว่ามันไม่มีทางสำเร็จหรอกนะฮะความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปแตะยากมากนะฮะคนมันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับว่าทั้งพระราชวังนะฮะทั้งอาคารเนี่ยเป็นหินหมดเลยโครงสร้างเป็นหินหมดไม่มีการเอาหินเนี่ยไปโปะบนอิฐหลอกตา
น้ำไม่มีเลยน่าเสียดายมากนะฮะที่ไม่อยู่แล้วที่ไม่ได้อยู่กันเพราะว่าไม่มีน้ำดูสิพยายามอยากมากจะให้ชีวิตเนี่ยสบายเห็นไหมครับว่าตรงกลางเนี้ยจะมีสระแล้วก็กลางสระเนี่ยจะมีแท่นซึ่งแต่เดิมมีสะพานเชื่อมนะฮะแต่เดิมเนี่ยถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีน้ำพุเนี่ยพวยพุ่งอยู่รอบๆเลยสร้างความชุ่มฉ่ำวันไหนร้อนก็ลงไปกลางแท่นเนี่ยเปิดน้ำพุฟุบฟับฟุบฟับขึ้นมาแต่น้ำมันจะพุได้มันต้องมีแหล่งน้ำนี่มันไม่มีไงมันก็เลยต้องพับเสือเก็บไปอยู่ที่เมืองอัคระแทนนะฮะอยู่ไม่ได้ใกล้ๆกันกับพระราชวังฟาเตปูสิครีนะฮะยังมีมัสยิดอยู่ด้วยนะฮะแล้วตรงมัสยิดนั้นเนี่ยจะมีประตูขนาดมหึมาเลยชื่อประตูบูลันดาวาซาอักบันเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่มีต่อพวกคุชราชคุชราชเนี่ยเป็นดินแดนของพวกที่นับถือศาสนาซิกคุณก็ลองดูสิว่าประตูเนี่ยใหญ่มหึมาขนาดไหนเป็นประตูชัยแปลกนะธรรมเนียมการสร้างประตูชัยเนี่ยยังคงอยู่ในโลกยังคงมาในโลกอิสลามด้วยนะฮะตรงนี้จะมีการแกะสลักตัวอักษรนะฮะนัสตาลิกนะฮะซึ่งเป็นตัวอักษรที่ของอิสลามนะฮะวจนะของพระเจ้าแล้วก็พระมูฮัมหมัดขนาดมันจะไม่เท่ากันแต่เมื่อคุณดูแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะว่าเขาจะสลักข้างบนเนี่ยให้ตัวใหญ่สลักข้างล่างเนี่ยให้ตัวเล็กเมื่อคุณดูแล้วมันจะเท่ากันนี่คือการปรับแก้สายตานะฮะจุดเด่นก็คือมีอีวานนะฮะเป็นซุ้มโค้งเนี่ยยอดแหลมเข้าไปข้างในแล้วก็มีดอกบัวบานสองดอกตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์กับพระจันทร์อะไรก็ตามที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยอยู่ขนาบทั้งสองข้างเนี่ยมันจะแสดงความเป็นศูนย์กลางแล้วข้างบนนั้นจะตกแต่งด้วยศาลาเล็กๆที่มียอดโดมเป็นหินอ่อนสีขาวนะฮะนั่นก็คือฉัตรีจะเป็นจุดเด่นของงานในศิลปะโมกุลที่จะไม่พบในอิหร่านภายในมัสยิดนั้นมีสุสานหินอ่อนทั้งหลังเลยเป็นสุสานของนักบวชซาลิมคิชติเสียชีวิตในปี1572พระเจ้าอักบันสร้างพระราชทานซาลิมคิชติเพราะว่าเป็นคนที่ทำนายว่าอักบันเนี่ยจะได้ลูกชายคืออักบันเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกนะฮะยังไงก็ไม่ได้ลูกนะฮะจนต้องไปให้ซาลิมคิชติเนี่ยช่วยพอแกช่วยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ลูกชายซึ่งก็ได้จริงๆก็คือพระเจ้าชาฮันครีนะฮะซึ่งครองราชต่อจากอักบันนี่แหละพอซาลิมคิชติมรณภาพลงนะฮะท่านก็เลยสร้างสุสานเนี่ยขนาดย่อมๆให้เป็นหินอ่อนทั้งหลังเลยเนี่ยแหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแนวคิดในการเอาหินอ่อนสีขาวทั้งหลังเนี่ยไปสร้างตัชมาฮาลเพราะว่าคุณดูว่าเห็นไหมครับว่ารอบๆเนี่ยเป็นหินทรายแดงหมดเลยแต่อันนี้เป็นหินอ่อนมีโดมทรงหัวหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโดมในศิลปะโมกุลเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ตรงกลางข้างในก็จะมีโลงศพนะฮะจะมีอะไรนะงานประดับมุกเนี่ยอยู่ข้างในแล้วจะสังเกตว่าสุสานนี้เนี่ยจะมีคันถวยค้ำหลังคาด้วยนะฮะคันถวยก็ดีหรือว่าหูช้างในศิลปะล้านนาหรือศิลปะไทยภาคกลางก็ดีเนี่ยเป็นอิทธิพลจากศิลปะโมกุลเป็นอิทธิพลจากศิลปะโมกุลเช่นเดียวกันเมื่อคุณมองจากตรงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าสุสานเนี้ยมันดูทึบมากมันไม่โปร่งเลยใช่ไหมฮะ
พราะว่าผนังไม่มีหน้าต่างเลยอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีหน้าต่างนะให้ดูใกล้ๆคันถวยเห็นไหมฮะคันถวยนี้มันจะมีลักษณะยึกยืออย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำหน้าที่เนี่ยค้ำเพดานเอาไว้มันต้องค้ำจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยหลังคาปีกนกตรงนี้เนี่ยมันจะร่วงแล้วก็มีการแกะสลักลายไปส่วนที่คุณเห็นตรงนี้คือช่องแสงไม่ใช่หน้าต่างนะฮะที่แกะสลักลายข้างนอกเนี่ยเป็นช่องแสงเมื่อมองจากข้างนอกจะเห็นเป็นลายลายแต่เมื่อมองจากข้างในจะเห็นเป็นผ้าลูกไม้นี่คือเวลาคุณมองจากข้างในสุสานซาลิมคิสติออกมาข้างนอกเขาสลักหินอ่อนเนี่ยจนดูเบาบางเหมือนกับผ้าลูกไม้ให้คุณมองลอดออกมาได้นี่หินอ่อนนะไม่ใช่ไม้มันเป็นกรรมวิธีการสลักที่แบบว่าเก่งมากเลยนะยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันเอาไปใช้กับพระราชวังก่อนเนื่องจากว่าวังเนี่ยมันมีฮาเร็มสาวๆที่อยู่ในฮาเร็มเนี่ยไม่สามารถออกมาได้ออกไปไหนมาไหนได้ไม่สามารถไปแง้มหน้าต่างแล้วโบกมือให้ผู้ชายดูได้ทำไม่ได้คุณจะดูได้คุณก็ต้องมองลอดอะไรแบบนี้ออกไปคือเป็นนกน้อยในกรงทองอย่างแท้จริงอะให้คุณดูข้างนอกข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ข้างนอกจะเป็นหินอ่อนอย่างนี้แต่ข้างในเนี่ยเวลามองออกมาแล้วจะเป็นผ้าลูกไม้เก่งมากเลยนะไม่รู้สลักได้ยังไงหนานะประมาณนี้ไม่ได้บางอย่างนี้นะฮะหนาประมาณนี้เลยฮะประมาณเกือบคืบอะฮะกษัตริย์องค์แรกของโมกุลนะฮะสืบเชื้อสายเนี่ยมาจากพระเจ้าบาบูนะสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบาบูก่อนแล้วก็คนที่ครองราชต่อมาเนี่ยก็คือพระเจ้าฮุมายูนนะฮะฮุมายูนเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าตอนที่ครองราชเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็ต้องละเหเล่ร่อนเนี่ยไปตามที่ต่างๆไปอัฟกานิสถานไปอะไรจนถึงอิหร่านเลยเพื่อไปขอความช่วยเหลือในการกู้ประเทศเนี่ยกลับคืนมานะฮะแต่ว่าตอนสิ้นพระชนเนี่ยน่าสงสารมากคือไปปีนบันไดเพื่อไปเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็ตกบันไดลงมาคอหักสิ้นพระชนรักการอ่านไงคือมีเชลหนังสือนึกออกนึกถึงเชลหนังสือมาเออนั่นแหละแล้วท่านก็ขึ้นไปแล้วตกลงมาคอหักสิ้นพระชนนะฮะลูกที่ครองราชต่อมาก็คือพระเจ้าอักบันนี้อักบันเนี่ยพ่อตายตั้งแต่เด็กแล้วตัวเองต้องครองราชแล้วต้องทำสงครามรบกันเนี่ยเพื่อแย่งชิงดินแดนจากพวกราชบุตรเนี่ยมาตลอดเวลาจึงไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือว่ากันว่าอักบันเนี่ยอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือเลยรบเก่งอย่างเดียวแต่คุณคิดดูสิว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยสร้างพระราชวังขนาดนี้ได้อะแล้วมีรสนิยมสูงนะฮะจนเป็นแบบอย่างให้งานศิลปะอินเดียคนนี้คือบาบูนะไอ้คนนี้สิบาบูส่วนคนนี้น่าจะเป็นฮุมายุนเพราะอะไรรักการอ่านเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักการอ่านเมื่อคูมายุนสิ้นพระชนแล้วแล้วหลังจากนั้นนาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะพระเจ้าอักบันเนี่ยก็สร้างสุสานนะฮะที่นครเดลีเนี่ยถวายพระเจ้าฮุมายุนอันนี้คือแปลนของสุสานตัวสุสานจริงๆที่คุณเห็นในภาพเนี่ยนะฮะตัวสุสานจริงๆเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่เก็บศพเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่เห็นเป็นกริดตัดกันเนี่ยนะฮะคือสวนทั้งหมดเลยแล้วก็ร่องน้ำกับน้ำพุเนี่ยที่ไหลตรงนี้นะฮะคือร่องน้ำมันจะตัดกับน้ำพุร่องน้ำแล้วก็น้ำพุเนี่ยตัดกันซึ่งแต่ก่อนสภาพทรุดโทรมมากนะตอนก่อนเขาบูรณะเนี่ยเดี๋ยวนี้บูรณะจนใหม่เอี่ยมอ่องแล้ว
พื่อสร้างที่นี่เนี่ยให้เป็นสวรรค์อย่าลืมว่าคำว่า paradise เนี่ยซึ่งแปลว่าสวรรค์เนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียซึ่งแปลว่าสวนคือสวนในภาษาเปอร์เซียเนี่ยคือ paradise แต่ paradise ในภาษาอังกฤษเนี่ยคือสวรรค์เพราะสวนของเขาคือสวรรค์ส่วนสุสานของพระเจ้าบาเบอร์นะฮะที่เป็นปู่ของอักบันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ารักพ่อมากกว่าโอ้จริงๆน่าจะเอาพระศพของพระเจ้าฮุมายุนเนี่ยมาสแกนดูว่าพระศอหักจริงหรือเปล่านะหรือว่าโดนวางยาให้ดูตัวสุสานเห็นไหมครับว่ามันจะมีร่องน้ำเป็นทางเนี่ยนะฮะพาดผ่านไปโดยตลอดเลยแล้วรอบๆเนี่ยก็เป็นสวนสุสานจะตั้งบนอาคารนะฮะซึ่งเป็นลานกว้างเนี่ยมีความสูง2ชั้นแต่ตัวสุสานเองข้างในเนี่ยจะมีความสูงเพียงชั้นเดียวนะฮะแล้วก็มีโดมเนี่ยอยู่ตรงกลางประกอบไปด้วยฉัตรีทั้งสองข้างใช้วิธีการตกแต่งระหว่างหินทรายกับหินอ่อนคือเริ่มจะเปลี่ยนโดมเนี่ยมาเป็นหินอ่อนแล้วแต่ว่ายังคงใช้หินทรายเนี่ยในการตกแต่งผนังแล้วก็ตัดลวดลายเนี่ยด้วยหินอ่อนสีขาวนะเพราะฉะนั้นลายเส้นที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือหินอ่อนสีขาวที่นำมาฉลุให้เป็นลายแล้วฝังลงไปบนหินทรายสีแดงที่ฉลุลายเข้าด้วยกันเหมือนจิ๊กซออ่ะนึกออกไหมเหมือนเอาจิ๊กซอหินอ่อนสีขาวเนี่ยไปแปะเอาไว้บนพื้นสีแดงอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ก่อนโทรมมากเดี๋ยวนี้เขามาบูรณะจนเอี่ยมอ่องเลยโปรดสังเกตว่าเขาไม่ได้สักแต่สร้างนะฮะเขาจะมีการคำนวณเงาตกกระทบของอาคารที่ทอดลงไปบนน้ำด้วยดังนั้นคุณจะเห็นว่าเขาต้องออกแบบว่าระยะตรงไหนเนี่ยที่เงาของโดมเนี่ยจะทอดลงไปตรงน้ำแล้วไม่แหว่งคำนวณด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าสร้างนั้นที่ถ่ายรูปได้เนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะฮะคือเขาคำนวณมาแล้วว่ามันโอเคว่าเงามันจะต้องตกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สุสานเนี่ยสองแบบที่เป็นของจริงกับแบบที่สะท้อนเป็นกระจกในน้ำซึ่งอันนี้ยังไม่เลิศพอเพราะพระเจ้าอักบันสิ้นพระชนนะฮะก็มีการสร้างสุสานไว้ล่วงหน้าแล้วที่เมืองสิกันทระนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากทัชมาฮาลสุสานของพระองค์นั้นมีขนาดใหญ่โตมหึมามากไม่มีโดมมีแต่หอสูงที่เรียกว่าฉัตรีเห็นไหมฮะจะมีประตูทางเข้าเนี่ยเป็นยอดแหลมแล้วก็มีประตูทางเข้าเล็กๆเนี่ยเข้าไปข้างในเวลาเข้าไปในสุสานของอักบัดเนี่ยบันไดมันจะทอดลงไปด้านล่างมันจะทอดตัวลงไปข้างล่างแล้วก็ไปสู่โลงหินอ่อนสีขาวเนี่ยแบบเรียบๆข้างในสุสานไม่มีการตกแต่งประดับประดาใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ศพจริงเนี่ยจะไม่ได้ฝังณตำแหน่งนั้นนะฮะจะฝังลงไปข้างล่างอีกทีนึงไอ้ตำแหน่งโลงเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นโปรดสังเกตว่าข้างบนเนี่ยจะใช้สีขาวนะฮะส่วนรอบๆเนี่ยจะใช้สีน้ำตาลส่วนบริเวณตรงนี้ที่คุณเห็นเป็นลวดลายเนี่ยนะฮะไม่ใช่การเขียนจิตรกรรมแต่เป็นการตัดหินอ่อนเนี่ยฝังลงไปในหินทรายแดงอีกทีหนึ่งแบบเนี้ยสีขาวคือหินอ่อนสีแดงคือพื้นหินทรายตัดแล้วก็ฝังลงไปคุณจะเห็นว่ามันเป็นระบบเรขาคณิตหมดเลยนะฮะเป็นลายผ้าก็มีด้วยดูเผินๆนี่ดูไกลๆนี่เล็กนะแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดใหญ่มากมีท่อน้ำพุโดยรอบสุสานหมดเพื่อให้ที่นี่เป็นสวรรค์ที่พักสุดท้ายของกษัตริย์โมกุลเนี่ยความน่ารักของมันคืออีพวกลายแบบเนี้ย
อันนี้เหมือนลายนี่เลยเนาะลายของพวกอิเล็กตรอนโปรตอนน่ะเห็นไหมฮะไม่ใช่การเขียนสีนะการฝังหินส่วนนี้คือประตูทางเข้าประตูทางเข้าเนี่ยนำเอามินาเรตนะฮะหรือว่าหอสวดของมอสหรือว่ามัสยิดเนี่ยมาประดับไว้ที่สี่มุมแล้วก็ประดับหินอ่อนหมดเลยนะซึ่งต่อมาเนี่ยจะส่งอิทธิพลให้กับการสร้างตัชมาฮาลไงแล้วก็จุดเด่นของประตูทางเข้านะฮะก็คือส่วนโค้งตรงนี้ประดับประดาไปด้วยหินอ่อนที่ตัดแล้วฝังกันเป็นรูปดอกไม้ขนาดเบ้อเร่อเลยมองเห็นได้แต่ไกลเลยอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเขาจะเป็นสุสานแบบน่ารักแต่ใหญ่มากเลยนะข้างนอกวิจิตรมากเลยตัวที่ฝังศพไม่มีอะไรเลยริมฝั่งแม่น้ำยามูนานะฮะที่เมืองอัคระหรือว่าเมืองอักราเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของสุสานหลายแห่งนะฮะเช่นตัชมาฮาลก็อยู่ริมแม่น้ำยามูนาส่วนอันนี้เป็นสุสานที่มีชื่อเสียงเหมือนกันแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยไปชื่ออิตมัดอุดดุลลาหรือเรียกกันเล่นๆว่าเบบี้ตาชภาษาไทยก็คือทัชมาฮาลน้อยสุสานเนี้ยมีขนาดไม่ใหญ่เลยคุณแต่ว่ามีการตัดหินฝังหินกันเนี่ยอย่างวิจิตรวิลิสมารามากอันนี้คือตัวสุสานนะฮะข้างหลังที่เห็นโล่งๆตรงนี้เนี่ยคือแม่น้ำยามูนาตัวสุสานนั้นประดับหินอ่อนหมดนะฮะนำสถาปัตยกรรมของพวกคุชราชซึ่งเป็นหลังคาทรงประทุนเนี่ยมาใช้ส่วนมินาเรตนั้นผสมกันระหว่างมินาเรตของอิสลามกับชัตรีของอินเดียเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมรูปผสมจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่การประดับประดาไปด้วยหินหลากสีเนี่ยฝังลงไปบนหินอ่อนเต็มทั้งสุสานเลยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะที่เห็นเป็นลายเนี่ยนะฮะคือหินอ่อนแล้วก็หินสีเนี่ยที่ฝังลงไปมันก็หลุดไปแล้วคนก็ไปขโมยกันมาบ้างเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่เขียนสีนะฮะหินหมดเลยมันก็เลยได้รับสมญาว่าเบบี้ตาชไงแต่จริงๆทัชมาฮาลมันก็ไม่ขนาดนี้นะคุณทัชมาฮาลเนี่ยจะฝังหินเป็นลวดลายเนี่ยแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะเขาต้องการให้มันขาวเพราะถ้าฝังหินไปแบบนี้เนี่ยมองข้างนอกมันจะดูกระดำกระด่างแต่ว่าพอไปใกล้ๆแล้วเนี่ยมันถึงจะสวยข้างในก็ฝังข้างในเนี่ยเขาเรียนแบบการตกแต่งบ้านของพวกเปอร์เซียซึ่งเจาะเป็นช่องกุดแล้วก็นำเครื่องถ้วยเครื่องลายครามเนี่ยมาวางไว้ในช่องแต่อันนี้ไม่ได้เจาะเป็นช่องคือทำเป็นช่องหลอกๆแล้วก็ตัดหินเนี่ยเป็นรูปเครื่องถ้วยอะไรต่างๆแจกงแจกันหม้อปุรณคตาเนี่ยแล้วก็ฝังลงไปบางอันมันก็หลุดนะฮะอย่างเช่นที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยคือโดนแงะไปแล้วหรือว่าหลุดไปแล้วตามกาลเวลาแล้วเขาไม่ได้บูรณะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ไปเยอะคนไทยไม่ไปวุฒิฝรั่งไปกันเต็มเลยคุณคนไทยไปทัชมาฮาลก็ฟินแล้วส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นที่ฝังศพเพดานเรียบสุดๆเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าผนังกับพื้นเนี่ยตกแต่งอย่างวิจิตรมากโดยเฉพาะพื้นออกแบบเป็นลายพรมขนาดใหญ่
แล้วก็ตัดหินเนี่ยฝังลงไปบนหินอ่อนสีขาวอีกทีหนึ่งหินสีฝังลงไปบนหินอ่อนแล้วก็ผนังทั้งหมดไม่มีหน้าต่างนะฮะแต่ว่าเป็นช่องแสงที่สลักเป็นเหมือนกับไอ้นั่นน่ะผ้าลูกไม้ไม่ซ้ำแบบเลยแม้แต่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ข้างในเนี่ยแล้วแสงมันเข้าทุกทิศทุกทางเนี่ยคุณจะเหมือนกับกำลังอยู่ภายในอาคารที่ขึงด้วยกระจกหรือว่าขึงด้วยผ้าลูกไม้แต่จริงๆแล้วมันคือหินอันนี้คือถ้ามองจากข้างนอกเห็นไหมครับว่าโมกุลเนี่ยร่ำรวยทางวัฒนธรรมแล้วมีสุนทรียะมากโดยเฉพาะกับสุสานของตัวเองให้ความสำคัญกับสุสานมากที่อยู่ไม่อลังการมากเท่านี้คุณอาจจะมองว่าอีการแปะหินลงบนหินเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่ามันน่าจะยากพอสมควรยังไม่ต้องถึงขั้นแปะหินก็ได้เอาขั้นที่คุณต้องออกแบบลายก่อนเช่นลายแบบนี้นะลายดาวแล้วก็มีดาวล้อมแล้วก็ดาวล้อมเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้มันอยู่ในฟอร์มของเรขาคณิตหมดฟอร์มของวงกลมฟอร์มของสามเหลี่ยมฟอร์มของอะไรหมดนะฮะซึ่งกว่าจะขึ้นรูปดาวได้เนี่ยนะฮะอ่ะคุณลองดูอันนี้ผมซื้อหนังสือมาเลยให้ดูคือเขาจะขึ้นแพทเทิร์นแค่ตรงนี้แหละอันเดียวแล้วก็เอามาวางเรียงกันได้หมดเลยแต่คุณดูสิว่าอันเนี้ยกว่าจะขึ้นทรงได้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด12ขั้นตอนนะฮะแล้วคุณคิดหรอว่ามันง่ายต่อให้ใช้อีลาสทำก็ยากมันมีหนังสือคู่มือนะคุณไปซื้อที่เอเชียบุ๊กหรือที่คีโนอะไรได้เลยเนี่ยมีหนังสือคู่มือสอนทำเลยว่าทำยังไงยากมากลายเดียวเนี่ยใช้12การขึ้นทรงฮะ12ขั้นตอนอ่ะคุณดูสิว่าคุณอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าจากโหนดนี้ไปโหนดนี้ต้องทำยังไงเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนอ่ะแล้วคุณลองคิดดูนะหลังจากออกแบบลายนี้เป็นลายเส้นมาแล้วเนี่ยนะฮะช่างที่ทำหินเนี่ยจะต้องไปตัดหินให้ได้รูปทรงตามนั้นแล้วก็กระเทาะหินอ่อนเนี่ยให้เป็นร่องให้พอดีตามนี้แล้วฝังลงไปให้มันสนิทกันถ้ามันไม่สนิทมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยเป็นอะไรที่แพงมากใช้เวลาใช้ความคิดใช้วิทยาการมากแต่จริงๆแล้วการตัดไม่ซับซ้อนด้วยนะฮะปัจจุบันยังทำอยู่คือใช้ลวดหรือใช้เลื่อยเนี่ยนะฮะเล็กง่ายๆเลยเนี่ยใสๆหินมันไปเรื่อยๆแล้วหินมันจะเป็นแผ่นบางๆเทคนิคนี้โมกุลไม่ได้คิดขึ้นเองนะแต่เป็นเทคนิคการฝังหินกึ่งอัญมณีของอิตาลีที่เรียกว่าเพียต้าดูราเรียกว่าเพียต้าดูราอันนี้ของโมกุลอันนี้คือที่ฝังอยู่ในพระราชวังป้อมปราการแห่งอัครส่วนนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าหินมีราคาถูกส่วนที่ถูกแงะออกไปมาแล้วเพราะว่าหินนั้นมีราคาแพงเรามาเทียบกันอันนี้คืองานของอิตาลีเพียต้าดูราของอิตาลีไม่ใช่จิตรกรรมแต่เป็นโต๊ะหินฝังหินที่เห็นเป็นกลีบกุหลาบเป็นหินเป็นไม้ให้กุหลาบเป็นค้างให้กุหลาบไปเลื้อยเนี่ยเป็นหินหมดเลยแล้วพื้นตรงนี้ก็เป็นหินทำยังไงเอาหินมาตัดสลับสีกันคือคุณต้องดูว่าหินเนี่ยมันไล่โทนกันยังไงแล้วคุณมีพื้นฐานจิตรกรรมอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มาสลับโทนกัน
ลงไปแล้วก็ตัดให้พอดีแล้วฝังลงไปคุณดูสิอิตาลีทำแค่เป็นโต๊ะกินข้าวประมาณอย่างเงี้ยหรือโต๊ะขนาดใหญ่กินข้าวเนี่ยก็แพงหูฉี่แล้วโมกุลเอามาทำทั้งตัชมาฮาลขนาดไหนอะโมกุลนี่ศักยภาพเขาสูงมากเอาง่ายๆคุณเอาง่ายๆเลยของคุณไม่ต้องไปฝังหินก็ได้ไปวาดสีน้ำให้มันได้อย่างเงี้ยแล้วค่อยมาคุยกันว่าตัวเองเจ๋งมันอะไรที่คิดว่าโอ๊ยตัวเองแบบเจ๋งมากแน่มากเนี่ยไปวาดสีน้ำให้ได้อย่างนี้ก่อนแล้วเรื่องฝังหินเนี่ยค่อยมาคุยกันเดี๋ยวส่งไปเรียนที่อิตาลีเนียนไหมไม่เห็นรอยต่อเลยนะไม่เห็นรอยเลยนะไม่รู้เลยนะว่าคือการฝังหินโมกุลนี่ยังรู้ใช่ป่ะอันนี้คือวังเห็นไหมครับว่าช่องเล็กๆเนี่ยแต่เดิมเคยเป็นช่องสำหรับตั้งลายครามซึ่งมันก็ไม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฝังงานแบบพีเอต้าดูราเนี่ยเต็มไปหมดเลยส่วนอันนี้คือท้องพระโรงหรือดีวานัมดีวานัมเนี่ยเป็นท้องพระโรงใหญ่สำหรับเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการนะฮะแต่เดิมเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งบัลลังก์นกยูงเนี่ยตรงนี้เป็นประทุนทองขึ้นมาแล้วกษัตริย์เนี่ยนั่งจุมปุกอยู่ตรงนี้ออกว่าราชการคุณจะเห็นว่าเบื้องหลังของพระองค์นั้นเนี่ยแสดงความมั่งคั่งด้วยการเจาะช่องกุฏสำหรับใส่เครื่องถ้วยลายครามคนที่มันจะเอาลายครามมาประดับประดาได้ขนาดนี้เนี่ยจะต้องรวยมากเพราะว่าลายครามมันส่งมาทางเรือจากจีนหรือส่งทางอู่ต่างมันอาจจะแตกบ้างเสียหายบ้างกว่าจะมาถึงเนี่ยราคาก็พุ่งไปแพงแล้วนะฮะมันดูดีมีรสนิยมมากเลยนี่คือวังสุสานของคนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่คุณอย่าไปเรียนแบบนะว่าเอ้ยอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องเรียนก็ได้คุณไม่ใช่ลูกครูมายุนคุณไม่ใช่อักบันแล้วที่สุดจุดสุดยอดของงานศิลปะมุกรนะฮะหรือโมกุลเนี่ยก็คือตัชมาฮาลตัชมาฮาลเนี่ยถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะฮะตัชมาฮาลนั้นสร้างโดยพระเจ้าชาชาฮานในช่วงระหว่างปี1632ถึง1653ใช้เวลาประมาณ20ปีเพื่อเป็นสุสานของพระมเหสีเอกสุทธิรัตน์ก็คือพระนางมุมตัชมาฮาลนะซึ่งเสียชีวิตลงจากการคลอดลูกคนที่เท่าไหร่วะ14มั้งมีลูกเยอะแต่มีลูกเยอะมากนางรักกันมากเป็นคู่รักที่รักกันมากเลยก่อนนางตายลงเนี่ยนางสั่งเสียไว้ว่าให้สร้างอนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้เป็นที่ระลึกถึงนางนะฮะแล้วด้วยความที่รักเมียมากเนี่ยชาชาฮานก็เลยทุ่มทุกอย่างเลยสร้างอภิมหาสุสาเด็กขึ้นมาจนเงินหมดท้องพระคลังเลยคุณลูกถึงก่อการปฏิวัติจับพ่อไปขังอ่ะลูกก็คืออีกคนสุดท้องที่คลอดมาแล้วแม่ตายได้แหละก็คือใครนะออรังเซฟนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปทัชมาฮาลมันสวยยังไงทัชมาฮาลมันงามยังไงมันงามทั้งองค์ประกอบทั้งการออกแบบการจัดคอมโพสิชันอะไรเนี่ยส่งเสริมให้ทัชมาฮาลงามหมดเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมไปดูศิลปะมาในโลกเนี่ยโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าทัชมาฮาลได้งามสุดทั้งโลเคชันการวางตำแหน่งการออกแบบการสร้างสรรค์อะไรเนี่ยกินขาดที่อื่นหมดเลยในด้านของความงามนะฮะอันดับแรกมันงามยังไงทัชมาฮาลไม่ได้หันไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกรู้สึกจะหันไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาดวงอาทิตย์โคจรเนี่ยนะฮะ
มันจึงโคจรข้ามทัศมาฮาลไปทัศมาฮาลจึงไม่ถูกผลกระทบของแสงเนี่ยมากนักหมายความว่าถ้าคุณไปตอนเช้าคุณต้องไปตอนเช้าคุณถึงจะถ่ายทัศมาฮาลสวยเพราะหันไปทางที่ตะวันออกเนี่ยไม่ใช่คือทัศมาฮาลสวยทั้งวันคือสวยทั้งวันเลยแล้วทั้งวันเนี่ยสวยไม่เหมือนกันด้วยเหมือนผู้หญิงที่สวยมากๆเนี่ยแต่ละช่วงเวลาของวันก็สวยไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เวอร์นะเพราะว่าไปมาคนละเวลาแล้วถึงรู้ไงว่ามันสวยคนละอย่างนี่ไปทัชมาฮาลมา5ครั้งแล้วจนเห็นว่ามันไม่สวยแล้วไปมา5รอบแล้ววันแรกที่ไปเลยนะครั้งแรกที่ไปวันไหนรู้มั้ยวันวาเลนไทน์แต่คุณอย่าลืมในความเป็นอนุสรณ์แห่งความรักเนี่ยมันคือสุสานผีนะคุณลองนึกสภาพผมไปป่าช้าวันวาเลนไทน์อ่ะเออในความเป็นจริงเนี่ยคือเรากําลังไปป่าช้าวันวาเลนไทน์นะมันเลิศยังไง1โลเคชั่นข้างหลังเค้าตั้งติดแม่น้ํายมุนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรมากีดขวางมันจึงดูโลกเนี่ยในระยะประมาณ400เมตรของแม่น้ํายมุนาเลยทําให้แบ็คกราวด์เนี่ยสวยมากเพราะว่าถ้าตั้งติดกับที่อื่นเนี่ยมันก็จะถูกอาคงอาคารต่างๆเนี่ยบังใช่มั้ยฮะเค้าก็เลยตั้งบนฝั่งแม่น้ํายมุนาไง2ก็คือทัชมาฮาลเลือกใช้หินอ่อนสีขาวทั้งหลังตั้งวางอยู่บนแท่นสูงนะฮะที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นตกลงไปตาย2คนเนี่ยจริงคือไม่มัวแต่ถ่ายรูปเซลฟี่ไงแล้วตกลงไปกะโหลกแตกตายเพราะมันสูงนะประมาณ2เมตรมีโดมรูปหัวหอมขนาดใหญ่นะฮะขนาบด้วยชัตรี4ศาลาด้วยกันแล้วก็มีมินาเรตนะฮะเป็นหอสวดเนี่ยประกอบให้ทัชมาฮาลเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ทั้ง2ข้างสองข้างนี้ยังเป็นมัสยิดข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นศาลาเปล่าๆเพื่ออะไรเพื่อให้ทัชมาฮาลดูยิ่งใหญ่มีบริวารขนาบข้างการวางผังของทัชมาฮาลนะฮะเขาจะใช้เปอร์สเปกทีฟเนี่ยเป็นร่องน้ำขนาดกว้างๆเนี่ยนะฮะกับสวนเนี่ยเป็นจุดนำสายตาดิ่งตรงไปที่ทัชมาฮาลแล้วสวนก็จะเป็นสวนระบบเรขาคณิตมีน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางนะฮะมีน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายน้ำเนี่ยไปทั่วบริเวณเพราะฉะนั้นการจัดคอมโพสิชันเนี่ยมันได้นะฮะการจัดสมดุลการจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันได้มันก็เลยสวยไงคือตอนแรกไม่ฟินหรอกทัชมาฮาลเนี่ยพอไปบ่อยๆแล้วเออมันออกแบบทุกอย่างลงตัวหมดเลยเช่นถ้าคุณยืนอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ประมาณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมไปถ่ายตรงนี้สิเออใช่ผมถ่ายตรงนี้อันนี้คือจุดที่ผมถ่ายนะคุณยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็ดีไซน์ว่าทัชมาฮาลจะต้องไม่ด้วนถ้าคุณมองจากน้ำให้มันสะท้อนลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่มีอะไรด้วนมันจะสะท้อนพลิกกลับลงไปในน้ำเนี่ยเสมอไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเป็นเรื่องที่เขาคำนวณมาหมดแล้วแล้วตรงกลางก็จะมีน้ำพุเนี่ยนะฮะน้ำพุเนี่ยมันดีมากตรงที่ว่ามันช่วยทำให้ทัชมาฮาลเนี่ยไม่แข็งเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นซิมเมทริกหมดเลยมันเป็นระบบสมมาตรหมดเลยมันแข็งโดยระบบเรขาคณิตพอมีน้ำพุพวยพุ่งมาเนี่ยมันจึงทำให้ทัชมาฮาลเนี่ยดูไม่แข็งดูซอฟแล้วแสงเปลี่ยนตลอดทั้งวันถ้าคุณไปตอนเช้าเนี่ยเวิร์กสุดคุณต้องไปแต่ตีห้าพอไปตีห้าปุ๊บเราก็นึกว่าอุ้ยเราจะเป็นเจ้าของทัชมาฮาลแล้วฝรั่งแม่งรอคิวซื้อตั๋วแล้วอะเพื่ออะไรเพื่อไปดูแสงแรกที่มันทาบลงไปบนทัชมาฮาลมันจะมีหมดเลยตั้งแต่ทุกสเปกตรัมเลยคุณตั้งแต่ม่วงแดงเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งสว่างขึ้นมาเลยคือมันเป็นทัชมาฮาลแบบเปลี่ยนสีอ่ะนะฮะแล้วถ้าไปตอนที่หมอกมันลงเนี่ยจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งหรือไปแบบเนี้ยคือไปตอนเย็นคุณก็จะได้แสงเหลืองๆเนี่ยทาบลงไปบนทัชมาฮาล
เพราะฉะนั้นแสงไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผิวของทัชมาฮาลซึ่งเป็นหินอ่อนสีขาวเนี่ยมันจึงทำหน้าที่รองรับแสงเหมือนกับว่าเป็นคานวาสที่ให้คุณเนี่ยระบายสีลงไปได้ตลอดเวลาเก่งมากเลยนะอันนี้คือข้างในข้างในห้ามถ่ายรูปก็แอบถ่ายไปดิข้างในเนี่ยนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่ตั้งโรงของพระนางมุมตัชมาฮาลนะฮะเจ้าของทัชมาฮาลแล้วก็พอพระเจ้าชาจาฮานสิ้นพระชนเนี่ยเขาก็ทำโรงเทียมเนี่ยคือไว้แต่พระศพจริงๆเนี่ยจะฝังอยู่ที่ห้องใต้ดินนะฮะในจุดที่ตรงกับห้องที่เห็นอยู่เนี้ยข้างในเคยประดับด้วยหินเคยประดับด้วยหินอัญมณีมีค่าไปหมดนะฮะเต็มไปหมดเลยแล้วถูกแงะไปประตูเดิมที่เข้าไปข้างในเนี่ยเป็นประตูเงินแล้วมีบานพับทำด้วยทองก็ถูกแงะไปแล้วเปลี่ยนเป็นประตูไม้นะฮะอะไรที่มันวิจิตรมากเนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือแต่ตัวสถาปัตยกรรมนี่ไงพอเย็นอีกนางก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองโปรดสังเกตว่าหอสวดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เอ็นสอบเข้าไปข้างในนะฮะเขาบอกว่าเพื่อว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มไปฟาดทัชมาฮาลแต่ผมว่าไม่ใช่มันน่าจะเป็นการทำให้ทัชมาฮาลเนี่ยมันดูซอฟลงไม่เป็นซิมเมทริกแต่แปลกนะดูอย่างเงี้ยตรงแต่ถ้าไปดูข้างๆเอียงไม่เข้าใจเหมือนกันข้างในทัชมาฮาลเนี่ยก่ออิฐนะฮะเป็นโดมแบบ onion dome อะโดมหัวหอมแล้วก็มีฉัตรีเนี่ยประกอบทั้งสองข้างนะฮะข้างนอกดูเหมือนมีสองชั้นแต่จริงๆแล้วมีชั้นเดียวนะฮะมีชั้นเดียวแล้วข้างล่างนั้นจะมีบันไดลงไปที่ห้องใต้ดินเนี่ยสำหรับเป็นที่บรรจุพระศพส่วนนี้คือผังของทัชมาฮาลตัวทัชมาฮาลจะตั้งอยู่ตำแหน่งที่1นะฮะแล้วมีมัสยิดอยู่2ข้างเนี่ยตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3นะฮะคืออันนี้เป็นสีแดงพอสีแดงปุ๊บมันเลยตัดให้ทัชมาฮาลเด่นไงแล้วก็ตำแหน่งที่5เนี่ยคือน้ำพุนะฮะน้ำพุนั้นจะแบ่งมีร่องน้ำเนี่ยซึ่งแบ่งสวนเนี่ยออกเป็น4แห่งน่าจะตรงกับในคัมภีร์เนี่ยที่บอกว่าบนสวรรค์เนี่ยจะมีสวน4แห่งแล้วก็มีสระน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นตัวทัชมาฮาลเนี่ยจึงเท่ากับบัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์รูปขวาเนี่ยเป็นรูปวาดทัชมาฮาลในยุคก่อนนะฮะยุคก่อนที่อังกฤษจะมาด้วยมั้งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าชาจาฮานเนี่ยอยากจะสร้างแบล็กทัชมาฮาลอีกฝั่งหนึ่งแต่ทำด้วยหินอ่อนสีดำเหมือนกันเลยกับทัชมาฮาลแต่ว่าเป็นหินอ่อนสีดำโดยจะทำสะพานเนี่ยข้ามแม่น้ำยมุนาไปแล้วก็มีทัชมาฮาลสีดำอีกหลังตรงนี้อยู่คู่กับเมียขาวผัวดำประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าโครงการนี้ไม่สำเร็จเพราะว่าโดนลูกจับรัฐประหารก่อนคือพระเจ้าออรังเซฟจับพ่อไปขังไว้ในป้อมแล้วให้ดูทัชมาฮาลไกลๆจนวาระสุดท้ายทีนี้มันก็มีคนหัวแหลมนะฝรั่งนี่เก่งมากไปศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นแต่มันรอดกว่าสร้างแบล็กทัชมาฮาลอีกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของทัชมาฮาลเนี่ยนะฮะคือมูนไลท์การ์เด้นคือสวนพระจันทร์น่ะซึ่งปัจจุบันพังไปแล้วนะฮะตรงสวนเนี้ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามทัชมาฮาลพอดีนะฮะเป็นสวนที่พวกโมกุลเนี่ยใช้ชมพระจันทร์ในเวลากลางคืนเป็นไปได้มากที่สุดว่าแบล็กทัชมาฮาลที่เขาหมายถึงเนี่ยคือเงาของทัชมาฮาล
ที่ทอดลงไปในแม่น้ำยมุนาแล้วเขามาชมที่สวนฝั่งตรงข้ามรถหมานี่ราชวงศ์มูกอร์นะสุนทรียะนางสุดๆไปเลยอ่ะของบริเวณขอบล่างของผนังข้างนอกเนี่ยนะฮะเขาจะมีการประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลักแบบนุ่นต่ำนะฮะหินอ่อนแกะสลักแบบนุ่นต่ำเป็นภาพดอกไม้พันธุ์ต่างๆนะฮะลักษณะเนี่ยเป็นแบบนุ่นต่ำนะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าน่าจะนำมาจากแคตตาล็อกของภาพพืชพันธุ์เนี่ยในของอิตาลีนะฮะที่แพร่หลายอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่16ช่วงสร้างตัชมาฮาลนั่นแหละแล้วก็นำมาสลักไว้ต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้เนี่ยยังสื่อถึงแนวคิดเรื่อง The Tree of Life ด้วยนะฮะหรือต้นไม้แห่งชีวิตนะ The Tree of Life หรือว่าต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระอัลเลาะห์นะฮะซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดของศาสนาอิสลามนะสื่อว่าสรรพชีวิตที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะมีความสงบสุขร่มเย็นภายใต้การปกครองของพระองค์ตัชมาฮาลนั้นตกแต่งภายนอกแบบพอดีนะฮะไม่ขาดไม่เกินเช่นคุณจะเห็นว่าส่วนตรงเนี้ยเขาจะเดินเส้นขอบเนี่ยเป็นหินอ่อนสีดำซึ่งมันหลุดออกไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนขอบรอบๆนี้เนี่ยเขาก็จะเดินลายเส้นเนี่ยนะฮะเป็นสีเนี่ยเป็นหินอ่อนหลากสีเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลักษณะจะคล้ายๆกับลายพรมนะตรงนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับลายพรมแล้วก็ส่วนที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวอักษรนัสติลิกนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าเมื่อคุณดูแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันถูกไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกคือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลดหลั่นลงมากันเรื่อยๆนะฮะแต่เพียงแต่ว่าช่างที่ออกแบบเนี่ยปรับแก้สายตาของปรับตัวอักษรเนี่ยให้มันตรงกับสายตาของคุณนะว่าเมื่อคุณมองจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะดูเท่ากันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่าอ่ะตัดตอนส่วนขอบตรงนี้มาให้ดูบริเวณขอบตรงนี้นะฮะมาให้ดูการฝังคืออิตาลีเนี่ยเขาฝังแค่โต๊ะเขาก็พอแล้วของตัชมาฮาลนี่นางเล่นฝังทั้งสุสานเลยนะฮะแล้วก็คือเทคนิคที่เรียกว่าเพียตาดูรานั่นแหละคือการฝังหินอ่อนหลากสีเนี่ยลงไปในหินอ่อนสีขาวหรือสีดำนะแต่ว่ามันค่อนข้างชำรุดมากแล้วนะฮะเพราะว่าโดนแกะโดนแงะไปเรื่อยๆก็มีการซ่อมแซมใหม่ตลอดหินอ่อนที่ฝังลงไปเนี่ยแผ่นบางนิดเดียวนะฮะไม่ได้หนาอันนี้คือที่หลุดไปนะคุณจะเห็นว่าตัวหินอ่อนเนี่ยที่แปะไปเนี่ยบางนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนะฮะส่งผลให้ทัชมาฮาลเนี่ยมันมีราคาในการก่อสร้างสูงนะดังนั้นเมื่อชาจาฮาลใกล้จะสวรรคตเนี่ยลูกชายก็คือออรังเซฟเนี่ยจึงยึดอำนาจนะฮะขึ้นครองแทนแล้วก็จับพ่อเนี่ยไปขังเอาไว้ที่ป้อมแดงขอโทษที่พระราชวังป้อมปราการแห่งอัคระอันนี้ก็ให้ดูตัชมาฮาลในอีกหลายๆมุมคุณดูสินี่ขนาดเช้าตรู่เลยนะไปรอตีห้าเช้าตรู่เลยคนยังขนาดนี้เลยทำไมมันเบลอหมอกลงเห็นป่ะหมอกลงแล้วดูโรแมนติกไปอีกแบบนึงตอนแรกก็โกรธแบบโอ้วันนี้ถ่ายตัชมาฮาลไม่ชัดพอกลับไปบ้านดูแล้วหมอกลงสวยไปอีกแบบสวยจริงเห็นไหมตัชมาฮาลมันจะสวยหมดทุกอย่างอะเพราะว่าพื้นขาวเนี่ยมันรองรับได้ทุกอย่างส่วนในนี้นะฮะคือ
ด้านหลังซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนานะฮะซึ่งตรงข้ามเนี่ยก็คือ The Moonlight Garden หรือว่าสวนพระจันทร์ที่เขาบอกว่ามันมีตำนานว่าชาจาฮานจะสร้าง Black Taj Mahal หรือว่าทัชมาฮาลสีดำอ่ะแล้วก็มีสะพานเชื่อมต่อไปเนี่ยจากการเสนอข้อเสนอของนักวิชาการชาวตะวันตกเนี่ยเชื่อว่า Black Taj Mahal เนี่ยคือเงาของ Taj Mahal ที่ทอดลงไปในแม่น้ำยมุนาในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคือไม่ต้องสร้างBlack Taj Mahal คุณก็ได้ Black Taj Mahal แล้วเก๋ปะแนวคิดของพวกหมู่เกาะเพราะอยากดู Black Taj Mahal ไป Moonlight Garden เลยนะฮะแล้วก็ไปชมแสงจันทร์ที่นั่นช่วงสุดท้ายของชีวิตชาจาฮาลผู้สร้างอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ Taj Mahal เนี่ยนะฮะถูกขังไว้ในพระราชวังป้อมปราการแห่งอัครเขาเชื่อกันว่าหอนี้นะฮะมัสซูมันบรูชเนี่ยน่าจะเป็นหอที่ใช้ขะคุมขังนะฮะท่านตอนที่ใกล้จะสวรรคตเพื่อให้พอมองเห็นตัชมาฮาลได้จากระยะไกลนี่คือตัวป้อมนะฮะที่เห็นเงาฮาวเนี่ยคือหน้าต่างแล้วก็มองเห็นตัชมาฮาลเนี่ยได้จากระยะไกลๆประมาณเนี้ยพยายามถ่ายมุมเดียวกับที่เชื่อว่าชาจาฮาลจะทอดพระเนตรได้มาให้ดูเลยนะส่วนอันนี้คือบริเวณที่ท่านจะอยู่เป็นเหมือนกับศาลาแปดเหลี่ยมอะตกแต่งด้วยทำด้วยหินทรายนะฮะที่เห็นเป็นลายฉลุเนี่ยคือหินทรายฉลุไม่ใช่ไม้ส่วนเก้าอี้นี่ไม่ใช่ของชาจาฮาลนะเป็นของแขกมานั่งยามแล้วผมไล่นางออกไปบอกว่านี่จะถ่ายรูปช่วยเดินออกไปหน่อยมันดูกระจอกไปสำหรับจักรพรรดิมูกอนะฮะแล้วก็สวรรคตเดี๋ยวแถวๆนี้นั่นแหละสุดท้ายพระศพก็ไปฝังเคียงข้างกับมุมตัชมาฮาลมเหสีที่พระองค์รักมันเนี่ยคือคุณคิดดูแล้วกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณลองนึกสภาพมีใครไปรำลึกวาเลนไทน์กันที่สุสานมั้ยมีใครที่แบบว่าเอาสุสานเนี่ยเป็นอนุสรณ์แห่งความรักมาบอกอุ๊ยฉันแบบรักมากอะไรมากเนี่ยฉันแบบให้ทัชมาฮาลเธอเป็นของที่ระลึกเนี่ยมันคือสุสานนะคุณมันเป็นที่ฝังศพแต่ด้วยความงามความมีเสน่ห์แล้วก็สตอรี่ของมันเนี่ยทำให้คนเนี่ยลืมความเป็นสุสานที่ฝังศพคนตายไปเลยแล้วให้ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นอนุสรณ์แห่งความรักไปเลยคุณบังกล้องอยู่อะไม่ต้องหยิบเดี๋ยวค่อยมาหยิบพ่อสร้างลูกสร้างใครว่าโอเคกว่ากันซ้ายชาชาฮานนะฮะตัชมาฮาลนี่คือประตูทางเข้าตัชมาฮาลถ้าคุณเดินเข้าไปที่ประตูทางเข้านะมันจะเป็นลักษณะเมื่อเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมันพอดีทุกองศาคุณเห็นไหมแม้แต่ประตูทางเข้าเนี่ยยังออกแบบให้ตัชมาฮาลเนี่ยเห็นหมดเลยไม่ถูกตัดไม่เบี้ยวไม่อะไรเลยนะทุกอย่างเขาคำนวณหมดเลยระยะจุดนำสายตาอะไรเนี่ยถูกคำนวณไว้หมดแล้วคุณดูสิลูกขวาออรังเซฟลูกชายไปสร้างสุสานของมเหสีของพระองค์ที่เมืองออรังกบัดแล้วออรังกบัดเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งชื่อตามออรังเซฟเวลาไปอินเดียแล้วเจอเมืองที่ลงท้ายด้วยว่ากบัดกบัดเนี่ยมันจะเป็นเมืองอิสลามเป็นเมืองแขกอิสลามส่วนเมืองที่ลงท้ายด้วยปูอ่ะโครักปูอย่างเงี้ยมันมาจากคำว่าปุระส่วนใหญ่จะเป็นเมืองฮินดูนะเพราะว่าอิสลามไปก็เปลี่ยนเป็นกบัดหมดกูดูสิว่าพยายามเรียนแบบตัชมาฮาลแต่ว่าไม่สวยเลยเห็นไหมทุกอย่างเรียนแบบหมดเลยสระน้ำทางน้ำนะฮะต่างๆสีขาวแต่ว่ามันยุคเสื่อมแล้วไม่ไหวแล้วแล้วสุดท้ายออรังเซฟก็ตายไปด้วยความแบบว่ายากจนนะเพราะว่าแพ้สงครามเห็นไหมฮะว่า
ต่อให้คุณเป็นมุกอเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีช่างสถาปนิกเอกไม่มีที่ปรึกษาที่ดีไม่มีอะไรต่างๆโดมซ้ำไม่มีงบประมาณเนี่ยทำสุสานไปคุณก็ได้แค่เนี้ยแข็งๆมาดูหน้าตากษัตริย์มุกอกันบ้างอันนี้คือพระเจ้าชาฮันครีนะฮะพระเจ้าชาฮันครีนี่ก็คือกษัตริย์ที่เป็นโอรสของพระเจ้าอักบันนะฮะอักบันนี่มีลูกยากมากก็เลยไปขอลูกจากนักบวชนะฮะซูฟีในที่สุดก็ได้ลูกก็เลยบอกว่ารักชาฮันครีเนี่ยมากนะฮะแต่ชาฮันครีนี่จะไม่มีชื่อเสียงมากกษัตริย์3องค์เนี่ยทั้งอักบันชาฮันครีแล้วก็ชาชาฮาวเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรโมกุลนะฮะของจักรวรรดิโมกุลหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ออรังเซปเป็นต้นมาเนี่ยก็เสื่อมลงแล้วในที่สุดพออังกฤษมาปกครองเนี่ยจักรวรรดิโมกุลก็ถูกลบไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหลือเพียงพวกวังนะฮะพวกเครื่องเพชรพวกงานฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยที่ตกทอดมาเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งแล้วรวยมากนะฮะเป็นรูปที่วาดโดยอบูฮัสซันนะฮะเป็นรูปพระเจ้าชาฮันครีถือรูปพ่อของพระองค์ก็คือพระเจ้าอักบันนะก็เป็นลักษณะของการแสดงความกตัญญูต่อบิดานั่นแหละวาดแล้วได้ทั้งสองคนเลยทั้งพ่อทั้งลูกนะฮะโปรดสังเกตการแต่งกายนะฮะจะเป็นแบบแขกๆเลยคือสวมผ้าโพกนะทรงสวมผ้าโพกแล้วก็มีเครื่องประดับเนี่ยไข่มุกทับทิมมรกตต่างๆเนี่ยร้อยแล้วก็สวมเสื้อครุยนะฮะสวมเสื้อเหมือนกับว่าเสื้อทูนิกแขนยาวเนี่ยคล้ายๆเสื้อคลุมอาบน้ำอ่ะอบูฮัสซัดนะฮะภาพพระเจ้าชาฮันครีกำลังถือลูกโลกนะฮะแล้วก็พระคริสต์อยู่ด้วยกันนี่อาจจะแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของพวกโมกุลนะฮะที่ใจกว้างต่อลัทธินิกายศาสนาต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้มาใหม่ของอินเดียไงอินเดียนี่มันศาสนาต่างๆนี่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องใจกว้างในระดับหนึ่งผมสังเกตนะฮะลวดลายที่ใช้ในการเดินขอบของกรอบเนี่ยเป็นลวดลายแบบดอกไม้ใบไม้ทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นลายพันธุ์พฤกษาทั้งนั้นเลยไม่มีรูปสิงสาราสัตว์ปะปนเท่าไหร่นะฮะส่วนรูปนี้เป็นรูปของบีชิตนะฮะรูปพระเจ้าชาฮันครีทรงต้อนรับนักบวชนิกายซูฟีแสดงอิทธิพลของศิลปะตะวันตกนะฮะเช่นรูปพวกคิวปิดนะแล้วก็รูปกษัตริย์อังกฤษน่าจะเป็นกษัตริย์อังกฤษหรือสกอตแลนด์นะฮะส่วนนี้คือนักบวชนิกายซูฟีรูปนี้ยังน่าสนใจตรงไหนอีกนาฬิกาทรายกษัตริย์ประทับบนนาฬิกาทรายนะฮะที่มีพวกพุทธีเนี่ยไปดูทรายที่กำลังตกลงมามันเหมือนบอกว่าอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่าอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ควบคุมการเวลาลักษณะคล้ายๆกับฮ่องเต้จีนเนี่ยฮะซึ่งจะต้องมีนาฬิกาทรายอยู่ด้านหน้าพระราชวังอ่ะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นผู้ควบคุมเวลาอันนี้คือพระเจ้าชาชาฮันนะฮะรูปซ้ายคือชาชาฮันตอนหนุ่มแต่หนุ่มของแขกเนี่ยก็คือดูแก่ของเราเนี่ยนะขณะทรงเป็นรัชทายาทนะฮะกำลังถือเครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่าชิกาเป็นเครื่องประดับชั้นสูงนะใช้สำหรับประดับหน้าเตอร์บันหน้าผ้าโพกเนี่ยในลักษณะแบบนี้คือจะติดเนี่ยอย่างเงี้ยคือชิกาแต่งกายแบบ
โมกุลแท้เลยนะฮะคือสวมผ้าโพกมีขนนกประดับแล้วก็สวมเสื้ แขนกระบอกยาวนะฮะเป็นเสื้อแสกอะแล้วก็มีกระโปรงนะฮะสวมถุงเท้ารองเท้านะฮะแล้วก็รองเท้าปลายงอนแบบแขกมีจารึกด้วยว่าตรงนี้ท่านเขียนเองว่าภาพดีๆตอนชั้นอายุ25นี่คุณดูสินี่ขนาด25นะท่านน่าจะปาไปสัก45แล้วอะอันนี้ตอนครองราชแล้วนะฮะตอนครองราชแล้วอันนี้เป็นภาพที่3คนนี้ไม่น่าจะเจอกันนะไม่น่าจะเคยเจอกันยกเว้นอักบันกับชาฮันครีเป็นภาพพระเจ้าอักบันเนี่ยกำลังประทานมงกุฎให้กับพระเจ้าชาชฮันส่วนนี้น่าจะเป็นชาฮันครีนะฮะโปรดสังเกตว่ากษัตริย์ทุกองค์ประทับบนบัลลังก์นะฮะโดยเฉพาะอักบันเนี่ยประทับบนบัลลังก์แปดเหลี่ยมแสดงว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีศักดินาที่สูงนะฮะแล้วก็ทุกองค์เนี่ยจะประทับใต้ฉัตรการนั่งอยู่ใต้ฉัตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมเนียมเปอร์เซียนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมที่พวกโมกุลเนี่ยรับมาจากอินเดียอันนี้ก็จะเป็นภาพของพระเจ้าชาชฮันนะฮะกำลังสวมกอดพระราชโอรสนะฮะอยู่ที่เมืองเดอร์บานเห็นไหมฮะว่าพยายามสวมกับธรรมเนียมอินเดียก็คือมีคนถือแท่จามรีเนี่ยคอยบกปัดถวายแล้วข้างหน้าก็จะมีพวกเครื่องสูงนะฮะ